ข่าวที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยไม่ใช่ฉากในละครใช่ค่ะแต่เป็นชีวิตจริงชีวิตจริงที่เราจะเจอเลยที่อาจจะเกิดกับคุณได้เป็นเรื่องของความรักนี่แหละจริงเหรอความรักมักจะทำให้คนสมหวังและผิดหวังและถ้าเกิดคนเราผิดหวังมันจะเกิดความอาฆาตและพยาบาทมันแค้นมันไม่ใช่แค้นแค่ในละครคุณคะล่าสุดค่ะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งแค้นแฟนเก่าบอกเลิกหอบน้ำมันเบนซินไปราดมอเตอร์ไซค์ฝ่ายชายซะเลยโอ้ยก็นี่คุณจริงๆนะฮะแล้วตัวลาดใกล้ขนาดนี้เห็นป่ะน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะติดตัวเองด้วยนะอันตรายนะนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่รถจอดรถมอเตอร์ไซค์ชั้น3ที่โรงเรียนสาธิตมสวฝั่งปฐมจะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังจุดแล้วและติดกระโปรงด้วยเห็นไหมติดกระโปรงด้วยโอ้ยแต่ละมันไปโดนรถข้างๆไม่โดนข้างๆรถข้างๆก็ต้องเสียหายด้วยสิเมื่อกี้ตัวเองเกือบไม่ได้เกือบไม่ทันตัวเองนะเพราะไฟจุดปุ๊บกระโปรงก็โดนไหม้ไปด้วยนะคะพอกระโปรงไหม้ตัวเองก็รีบเดินหนีนี่เชื่อไหมขานางต้องมีรอยแล้วนางก็ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูที่จอดหน้าโรงเรียนไปแบบหน้าตาเฉยเลยนี่อ๋อวิ่งเดี๋ยวนะนี่คือเหตุเกิดที่โรงเรียนเหรอใช่แล้วก็ทางโรงเรียนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาระงับเหตุควบคุมเพลิงอยู่10นาทีแน่นอนว่าความเสียหายอย่างที่เห็นในคลิปไม่มีทางที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์คนคนเดียวครับจอดอยู่6คันเหมารวบตึงเลยทั้ง6คันทั้งแถวอ่ะแล้วก็ผนังอาคารฝ้าเพดานท่อเดินระบบได้รับความเสียหายคุณอันนี้อันตรายมากนะเพราะอะไรบ้างเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยมีถังน้ำมันอยู่แล้วแล้วถ้ามันลามไปที่รถคันอื่นอะระเบิดล่ะนะคะส่วนแฟนเก่าของสาวคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดของโรงเรียนนี้เนี่ยแหละฝ่ายชายบอกว่าเลิกกับผู้หญิงไป3เดือนแล้วแล้วก็เดาว่าผู้หญิงน่าจะแค้นนะคะที่ตนถูกบอกเลิกก็เลยมาแก้แค้นส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนจัดการตนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายก็ขออยู่ในฐานะผู้เสียหายร่วมกับคนอื่นๆแล้วกันนะคะตอนนี้ตำรวจก็กำลังติดตามผู้ก่อเหตุนะคะมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคนขับแท็กซี่สีชมพูเดี๋ยวตำรวจจะเชิญมาว่ารู้เห็นด้วยหรือเปล่าที่มาจอดรอรู้ไหมว่าเขามาจุดไฟเผาเนี่ยแล้วถ้าลามไปเผาตึกเด็กประถมนี่เกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากนะคะโอ้โหเป็นเรื่องของความแบบอาฆาตแค้นจริงๆเลยนะใช่แค้นจนไร้สติอ่ะนี่เกือบตายเอาจริงเกือบตายตัวเองก็เกือบจะแย่นะคือคุณไม่ได้จะฆ่าเขานะคุณจะฆ่าตัวตายด้วยคุณถ้าเกิดคุณวิ่งออกมาไม่ทันน่ะแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำใช่ไหมผู้ชายไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเขาเสียแค่มอเตอร์ไซค์แต่คุณเนี่ยเตรียมเข้าไปอยู่ในห้องขังได้เลยจ้ะเพราะว่าคุณก่ออาชญากรรมที่อุกอาจมากใช่ลองคิดดูถ้าเกิดมันมีฝ้าหรืออะไรถล่มลงมาความร้อนอ่ะมันอันตรายแล้วรถกี่คันเนี่ยมันสามารถระเบิดทั้งตึกทั้งอาคารเผาไหม้อาคารนั้นได้เลยนะแล้วคนอื่นนะคนอื่นที่อยู่ในตึกถ้าเกิดมีอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมายุ่งเลยนะแล้วคำว่าโรงเรียนน่ะก็คือจะต้องมีเด็กอยู่แล้วอ่ะเด็กโรงเรียนปิดโรงเรียนจะปิดช่วงนี้โรงเรียนปิดแต่ว่าความเสียหายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่คนอื่นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้มานั่งรับรู้ได้เข้าใจไหมไม่ได้มารับรู้ด้วยกับคุณฉะนั้นไอเห็ดเข็มทองอันเดียวของคุณเนี่ย คุณจะมานั่งฟูมฟายสุดท้ายมันไม่รักก็คือไม่รักตัวเองก็ไปนั่งค้ำคุณอยู่ในคุกผู้ชายก็คืออยู่สบายไปแต่หนูรักเขาไงแม่ถ้าเกิดหนูไม่มีความสุขเขาก็ต้องไม่มีความสุขไงแม่ลูกขาข้าวปลาเนี่ยมันคือของจริงนะคะผู้ชายมันคือมายาค่ะลูกหนูไม่มีผู้ชายเนี่ยหนูก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้หนูเอาเวลาไปหาเงินนะคะหนูบอกใครลูกหนูเอาเวลาไปหาเงินนะคะหนูคะผู้ชายเนี่ยมันคือมายาค่ะข้าวปลาคือของจริงเข้าใจไหมคะหนูร้องไห้อยู่ไหมเปย์ผู้ชายไม่ได้นะคะหนูยังร้องไห้อยู่ไหมแฉ